ังอาสยามยังตามเขาอยู่โดยตลอดเลยนะคะแล้วก็ทำให้มีวันนี้แล้วก็ได้มาที่นี่ด้วยนะคะอู้ได้ก่อผ่านไปนะคะก็เป็นเพลงสนุกสนุกนะคะเป็นเพลงภาษาเหนือนะเจ้าอันนี้ที่เป็นคนที่ไหนจังหวัดไหนคะเพชรบูรณ์เหรอคะอ๋อที่นี่ไม่รู้ว่ามีคนเหนืออยู่ห้องกอนะคะถ้ามีก็มาตั้งกันได้นะเจ้านะน้องตาลเป็นสาวเหนือเป็นสาวเชียงใหม่นะคะ come from north of Thailand นะคะเชียงใหม่ do you know เชียงใหม่ไปเที่ยวได้นะคะเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งจังหวัดเลยของไทยแลนด์นะคะเชียงใหม่นะคะก็สวยงามมากเลยมีทั้งวัดมีศิลปะวัฒนธรรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะเอาเป็นว่าไปฟังเพลงต่อไปเลยดีกว่านะคะเพลงนี้เป็นซิงเกิลล่าสุดนะคะ My Last Test ซิ
ิงเกิลนะคะชื่อเพลงว่าพิเศษใส่ใจค่ะไปฟังกันเลยค่ะมีโชว์พิเศษเตรียมมา
ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะด้วยเวลาจำกัดด้วยนะคะฝากหน่อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพลงต่อไปนี้เนี่ยนะคะถ้าไม่ร้องไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นเพลงที่ทำให้หนูได้มีชื่อเสียงได้เป็นที่รู้จักนะคะของทั้งในไทยแล้วก็ในญี่ปุ่นด้วยนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ทำให้หนูได้รับรางวัลนะคะมหาลูกทุ่งมหานครอวอร์ดนะคะเป็นRadio Television Award นะคะเป็น Metropolis Radio นะคะ in Thailand นะคะ is a popular singer in Thailand นะคะเมื่อกี่ปีแล้วนะคะพี่ about 3-4 years ago นะคะประมาณ4 years ago นะคะที่ได้รับรางวัลนะคะไปฟังเลยดีกว่าคิดว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินแล้วก็คิดว่าน่าจะร้องตามได้แน่นอนนะคะถ้าร้องได้ช่วยกันร้องขอบคุณอีกครั้งสำหรับพัดนะคะคุณพี่เห็นเขาพัดมาถึงว่ามานั่งดูลิเกนะคะตอนแรกก็มันน้อยใจค่ะI'm not a monster.
ยนะคะสาวมาต้องไกลแล้วก็หลายคนหลายท่านนะคะร้องร้องเพลงนี้ได้นะคะอย่างที่บอกว่าเกือบ4ปีแล้วนะคะสำหรับเพลงนี้นะคะก็ขอบคุณจริงๆนะคะไม่รู้จะพูดอะไรมากไปกว่าคำว่าขอบคุณเลยนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะพบกับลูกตาไปแล้วเมื่อกี้3เพลงนะคะที่ฟังไปต่อไปเนี่ยวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะพาพี่สาวมาด้วยนะคะมากับซิสเตอร์นะคะฟังสำเนียงนะคะซิสเตอร์นะคะเดี๋ยวเชิญพี่แก้วฟ้าก่อนเลยแล้วกันนะคะขอเสียงปรบมือให้ clap your hand for my sister แก้วฟ้าพาวิรุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะอาริกาโตก็เป็นครั้งแรกของเราทั้งสองคนเหมือนกันนะคะที่มาประเทศญี่ปุ่นนะคะอยากพูดอะไรคะถึงแม้ว่าจะเป็นครั้งแรกแต่เราตื่นเต้นแค่ไหนยังไงแต่เราก็แสดงให้เต็มที่แน่นอนวันนี้นำศิลปะไทยมาให้ชมกันที่บอกนะคะวันสักครู่นี้จะบอกว่าศิลปะไทยเนี่ยก็เพราะว่าพี่แก้วฟ้าเป็นนักเอกลิเกค่ะจีโน่ลิเกนะคะมีรำแล้วก็ร้องด้วยนะคะเป็นนักเอกลิเกแล้วก็เป็นนักร้องด้วยนะคะเป็นหลายอย่างเลยเป็นหวัดเป็นไข้เป็นเพื่อนอยากจะร้องมาเดี๋ยวเพิ่งมานะคะโอเคเดี๋ยวเพิ่งเป็นเลยเดี๋ยวช่วงนี้เราก็ไปพักก่อนละกันแล้วว่าเดี๋ยวจะพูดถึงพบกันใหม่แต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวยกไปที่ไทยพี่ฟ้าละกันนะคะอ่ะขอเสียงปรบมืออีกสักรอบนึงนะคะครับพี่แพนเลยขอบคุณน้องลูกตาลด้วยนะคะน้องลูกตาลอาสยามด้วยที่เป็นน้องสาววันนี้แก้วฟ้าก็นำหลากหลายบทเพลงทุกคนเลย
ียวอีกสักครึ่งนึงได้ชมการแสดงแบบคู่กับน้องลูกตาลนะคะก็บทเพลงถ้ารถเมรีค่ะซึ่งเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะคะเพลงนี้มีที่มาที่ไปก็คือเป็นตำนานด้วยแล้วก็มีร้องแล้วเดี๋ยวการร่ายรำให้รำให้ชมกันด้วยนะคะก็บทเพลงถ้ารถเมรีค่ะเพลงที่กำลังเข้ายุคเข้าสมัยเลยอะไร